นี้นักเรียนม้วนมือซ้ายไปเลยโดยที่ครูไม่ต้องบอกว่านักเรียนแล้วอธิบายกันใหม่ไม่ต้องนี่คือศัพท์หรือคำที่เข้าใจตรงกันระหว่างครูกับนักเรียนเราพูดกันอย่างคนที่มีความเข้าใจนาฏยศัพท์นะคะอีกครั้งค่ะสองมือเลยเวลาเราเอามือขึ้นมาเห็นไหมคะธรรมชาติเวลาเอามือขึ้นมาในความเป็นจริงธรรมชาติต้องการความสมดุลในเมื่อเราชูมือด้านนี้ขึ้นศีรษะต้องเอียงทางนี้อยู่แล้วถ้าเราไปทางนี้มันมีอะไรถ่วงไหมมันจะไปด้วยกันเพราะนั้นนี่คือนาฏศิลป์กับธรรมชาติค่ะเห็นไหมคะลูกไปหนึ่งครูนับจังหวะนะหนึ่งสองสามสี่ให้แขนที่ทอดออกไปโค้งเป็นวงแต่ถ้าแบบนี้หนึ่งสองสามสี่เป็นวงไหมคะมันไม่เป็นวงอ่ะมันเป็นเหลี่ยมผิดเพราะนั้นวงต้องโค้งพร้อมค่ะหนึ่งสองสามสี่ทางนี้บ้างหนึ่งสองสามสี่ทางนี้บ้างจากไหล่ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่เหมือนอะไรอยู่บนไหล่เราอ่ะเราลำไปแล้วเล่นละครนางละครเดินไปใบไม้หล่นจะปัดนางละครก็ไม่ปัดแบบนี้นะเขาจะปัดแบบไหนถูกไหมปัดใบไม้จะเอาท่าไหนปัดหรือมือนี้ปัดม้วนไหมม้วนไหมคะใช้กับละครได้ไหมเกิดเราลำไประบำเก็บใบชาสมมติคิดท่าเราทำเป็นท่าใบไม้ร่วงอันนี้คือม้วนมือไหมนี่คือการม้วนมือปัดไหลไปค่ะปัดหนึ่งสองสามสี่ปัดหนึ่งสองสามสี่สองมือหนึ่งสองสามสี่พอเราปัดตรงนี้เรามองถ้าเราใช้สายตาด้วยกับไม่ใช้หนึ่งสองสามสี่กับหนึ่งสองสามสี่ใช้สายตากับไม่ใช้ไหนสวยกว่าเราใช้การใช้สายตานี่การสื่อความหมายทางสีหน้าถูกไหมเราอะไรมาใช้เราเรียนท่านี้เราอะไรมาใช้ละครสร้างสรรค์การแสดงสีหน้าถูกไหมลูกเพราะนั้นม้วนมืออยู่ได้ทุกตำแหน่งเลยตรงนี้ได้ไหมข้างหน้าหนึ่งสองสามสี่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 ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนลักษณะการปฏิบัติมือแบบนี้เรียกว่าต่อพร้อมกันดังๆนี่ดังแล้วนะอีกครั้งค่ะการม้วนมือถ้าครูจะออกข้อสอบว่าการม้วนมือให้นักเรียนอธิบายความหมายโดยการเขียนตอบจะเขียนว่าไงคือลักษณะของมือที่ม้วนจบอธิบายใครได้อธิบายพวกคนอ่านได้ไหมการม้วนมือคือลักษณะของการลักษณะของมือที่ม้วนลักษณะของมือที่ม้วนถูกไหมนี่คือมือที่ม้วนนั่นเลยต้องอธิบายว่าลักษณะของมือที่เริ่มด้วยการฟังนะลักษณะของมือที่เริ่มด้วยการจีบอะไรล่ะมันต้องชัดลักษณะของมือที่เริ่มด้วยการจีบตะแคงก็ได้จีบคว่ำก็ได้ลักษณะของมือที่เริ่มต้นด้วยการหงายแล้วค่อยๆบิดข้อมือโดยให้นิ้วหัวแม่มือชี้เข้าหาลำตัวถูกไหมอธิบายอย่างละเอียดค่อยๆให้นิ้วหัวแม่มือเข้าหาลำตัวแล้วบิดลงข้างล่างแล้วค่อยๆปล่อยนิ้วทั้งสี่คงงงนะนิ้วไหนยกเว้นมือนิ้วหัวแม่มือไม่ต้องปล่อยใช่ไหมหรือนิ้วหรือค่อยๆปล่อยนิ้วเราไม่ละเอียดก็ได้ปล่อยนิ้วทั้งสี่แล้วตั้งวงนึกออกไหมคะเราต้องอธิบายแบบนี้สงสัยปีนี้ต้องออกข้อสอบให้อธิบายแบบนี้บ้างแล้วดีไหมคะไม่ดีทีนี้การม้วนมือยากไหมลูกไม่ยากทีนี้ดูอีกท่าหนึ่งจีบหงายจีบคว่ำค่ะ
เมื่อกี้เริ่มด้วยหงายนะม้วนมือทีนี้จีบคว่ำค่ะทุกคนค่ะหลังล่ะคะหลังช่วยให้ท่ารำสวยนะคะหลังจีบคว่ำจากนั้นบิดเข้าหาตัวแล้วค่อยๆ คลายออกแล้วก็พลิกมาตั้งวงอย่างนี้เรียกว่าการคลายมือคลายมือไป1 2 3 4 1 2 3 4รู้สึกจังหวะมันเยอะกว่าต้องนับ4ถึง2รอบลักษณะของการคลายคือค่อยๆปล่อยออกไปใช่ไหมคะคลายค่อยๆปล่อยออกไปมันไม่ได้สลัดมันไม่ได้สะบัดมันค่อยๆคลายค่อยๆปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นการคลายมือจะใช้กับเพลงที่จังหวะช้าๆปฏิบัติค่ะคลายมือ1 2 3 4 2มือค่ะ1 2สามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่ลำระบำชาวก่อได้เลยเพลงท่านี้หนึ่งสองสามสี่ไหลได้ไหมนอกจากม้วนสะบัดแล้วคลายสะบัดได้ไหมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ก็ได้คลายออกนะคะทีนี้ครูมีท่าที่จะสาธิตให้นักเรียนดูค่ะตัวแทนมังหน้าค่ะเป็นลักษณะการใช้การม้วนมือแล้วก็การคลายมือประกอบท่ารำค่ะมาดูค่ะมายืนนั่งตรงนี้เลยค่ะลูกนั่งค่ะนะคะจะสาธิตให้ดูสมมุติว่าเพื่อนเราคนนี้คือกรกนกเนี่ยจะสมมุติเป็นตัวนางส่วนปวิตาเป็นตัวพระครูดูตามรูปร่างปวิตาสูงกว่าเป็นตัวพระคือตัวละครที่เป็นผู้ชายตัวนางคือตัวละครที่เป็นผู้หญิงนั่งพับเพียบค่ะครูนั่งห่างๆนะเวลานั่งเริ่มจับท่านั่งก่อนนะทุกคนนั่งตามครูก่อนนะคะสองคนด้วยค่ะลักษณะการนั่งพอเป็นตัวพระปุ๊บการนั่งก็จะนั่งแบบนี้ค่ะขาล่างเนี่ยเข่าล่างไม่ทับเท้าเลยนั่งแบบนี้เลยท่าจะสง่างามเวลาเขาวางมือตัวพระจะกันข้อศอกออกนะคะพร้อมไหมคะตัวพระเขาจะกันข้อศอกออกอกผายไหล่พึงถ้าเป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปแต่พอเป็นนาฏศิลป์เราจะใช้คำนี้ค่ะดันเอวกดตะเอวลงไปแล้วก็ยกไหล่ดันแอนตึงไหล่ตึงนะคะอกผายไหล่พึงตัวพระก็จะนั่งลักษณะนี้ศีรษะก็จะเอียงไปตาทางเท้าที่พับเพียบตอนนี้ปลายเท้าไปทางด้านไหนคะไปทางไหนได้ก็จะมือที่อยู่ด้านที่ปลายเท้าเนี่ยสมมติว่าตอนนี้ปลายเท้าของครูไปทางด้านขวามือขวาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต้นขาส่วนมือซ้ายจะอยู่ตรงเข่าแล้วนิ้วจะตั้งเหมือนกับเราตั้งวงอะลูกนิ้วรวมแล้วก็เอียงศีรษะทางปลายเท้านะคะก็เป็นลักษณะการนั่งของตัวพระปวิตานั่งแบบนี้ยืดอกขึ้นทีนี้ลักษณะการนั่งของตัวนางเข่าทุกคนเป็นตัวนางค่ะเข่าจะชิดกันเข่าบนจะทับเท้าขาล่างนะคะแล้วมือปลายเท้าไปทางขวามือขวาอยู่ตรงต้นขามือซ้ายอยู่บนเข่าเอียงศีรษะตัวนางก็จะรวบมือไว้ทางเดียวกันนะคะเก็บกิริยาเรียบร้อยก็จะนั่งลักษณะนี้นั่นเป็นท่าเหล่านี้ใช้ที่ไหนบางครั้งเวลาเราแสดงละครรำเป็นนางกำนันเป็นมหาดเล็กเป็นตัวละครที่ประกอบฉากเลยก็ตามมันต้องมีท่ายืนจะไปยืนปกติไปยืนธรรมดาได้ไหมคะ
ไม่ได้จะต้องยืนจะต้องนั่งจะต้องนั่งนะคะปวิตาเป็นตัวพระกรกนกเป็นตัวนางทุกคนดูก่อนค่ะเดี๋ยวครูจะดึงเธอมาสาธิตแบบนี้บ้างนะคะทีนี้พอนั่งแบบนี้ครูจะให้ทำอะไรครูจะให้ใช้การม้วนมือและการคลายมือเอ๊ะแล้วใช้ยังไงอะครูการม้วนมือที่เรียนไปใช้ยังไงอะครูการคลายมือที่เรียนไปยืดหลังค่ะเนี่ยเวลาครูจับท่ารำครูจะจับแบบนี้กดตรงนี้ลงไปนิ้วชิดอกผายไหล่พึงคนที่เป็นตัวพระเป็นไงต้องยืดตัวตรงศีรษะอาจจะเอียงเล็กน้อยได้นะคะตัวนางเหมือนกันตัวนางก็ต้องอกผายไหล่พึงนั่งทีนี้ตอนนี้นั่งไกลกันตัวละครตัวนางอยู่ที่เดิมนะตัวพระจะขยับเข้าไปหาตัวนางดูนะก่อนกระหนกปวิตาปฏิบัติตามตัวพระนั่งอย่างนี้ทีนี้ตัวพระจะขยับไปหาตัวนางมือทำแบบนี้ดันพื้นเบาๆแล้วขยับเลื่อนเข้าไปหาตัวนางแล้วก็หันเข่าเนี่ยเฉียงไปแบบนี้แล้วก็ดันมือขยับเข้าไปใช่ไหมคะบางทีเมื่อกี้นี้กินนี่มันห่างไปนะเราก็ขยับพอเป็นจังหวะใกล้ๆแล้วขยับเข้าไปตัวพระนะครูรวมคุณตัวพระก็จะไปซ้อนอยู่หลังตัวนางไว้แยกเข่าออกไปตัวพระตัวนางอยู่ตรงนี้เลยครูขอเตยอยู่ป่ะใครคะนาฏศิลป์นะคะมาหาครูคนหนึ่งเร็วชมรมนาฏศิลป์